มาอัปเดตการขยายพันธุ์ของไผ่ลวกหวานชุดจองไว้จำปี64ปี65นะครับก็เราเริ่มขยายพันธุ์ตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ครับแล้วก็ปักชำไปลงอบครับเป็นระยะเวลา10วันเราก็ดึงจากลงอบมาปักชำใส่ถุงครับแล้วก็มาปักใส่ปักชำลงอบทีครับตัวนี้จะเป็นชุดแรกนะครับที่เข้าสู่ลงอบครับเราปักชำขุดเหง้าปักชำไปลงอบ10วันนะฮะแล้วทยอยเอามาใส่ถุงแล้วเข้าลงอบนะครับก็ลงอบลงนี้ก็เอามาอบแล้วนะครับทั้งหมด16วันนะครับ16วันรวมก็26วันครับดูไผ่ลวกหวานนะครับสุขสวัสดิ์นะครับตัวนี้หน่อกินสดได้รสชาติหวานอร่อยครับเวลาต้มเวลาเผาเนี่ยหน่อจะหวานหอมเหมือนข้าวโพดต้มนะครับนี่ต้มหวานหอมเหมือนข้าวโพดปิ้งในนี้ปิ้งนะครับเป็นไผ่ที่หน่ออร่อยสุดตอนนี้นะครับที่ผมเคยชิมมาครับแล้วเพื่อนๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมมาชิมที่ได้เราก็บอกว่าไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ลายเสือเนี่ยเป็นหน่อที่อร่อยสุดนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็แวะมาชมมาชิมนะครับว่าหวานอร่อยจริงหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นลงอบลงแรกนะครับที่เรามาอบนะครับวันนี้ก็ลูกๆมากวนหน่อยนะฮะก็16วันครับจะเห็นว่าแตกกิ่งแตกยอดดีนะครับเนี่ยแตกบนนะครับนี่ก็แตกล่างนะครับยาวนะครับอันนี้ก็อบไปเรื่อยๆนะเพื่อควบแน่นควบความชื้นครับมาดูลงอบลงที่2นะครับที่เราเอาต้นไผ่ลวกหวานนะครับเข้าไปอบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่2นะครับที่เรานำไผ่ลวกหวานนะครับเข้ามาอบในโรงอบนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวไผ่ลวกหวานลายเสือนะครับที่นำมาอบนะครับตัวนี้จะเป็นไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ทับทิมสยามเห็นว่าลำต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นลำเล็กแล้วก็ตรงนะฮะทับทิมสยามจะมีหน่อสีสันสวยงามนะครับหน่อกินสดได้รสชาติหวานนะครับตัวลายเสือก็หน่อเหมือนลายเสือนะครับแต่ว่าลายเสือพิเศษกว่าตัวทับทิมคือเวลาต้มเวลาเผาเนี่ยหน่อเขาจะหวานหอมมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะหอมเหมือนกับข้าวโพดต้มนั่นเองต้มครับที่เป็นลงอบลงที่2นะครับที่เรานำมายัดลงถุงแล้วก็อบในลงอบนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นลงอบลงที่3นะครับการอบก็คือการควบแน่นนะครับเพื่อนเพื่อที่จะให้ความชื้นนะครับยังคงอยู่นะครับเมื่อมีความชื้นมีความร้อนนะครับก็จะทำให้ไผ่นะครับแตกหน่ออันนี้ถ้าแตกบนลำก็คือแตกหน่อบนลำจะกลายเป็นกิ่งก้านใบถ้าแตกหน่อล่างก็จะกลายเป็นหน่อกลายเป็นลำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลงอบลงที่3ครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาเยี่ยมชมได้เราก็เข้ามาดูได้จะเห็นว่าร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้นอกเรื่องนะครับจะเป็นต้นกระท่อมนะครับที่เราเพาะจากเมล็ดนะครับในกะละมังนะครับแล้วก็มาเพาะในถาดระยะเวลาก็6เดือนครับตอนนี้ก็กำลังทยอยลงถุงนะครับจากเมล็ดจนถึงต้นขนาดนี้ก็6เดือนนะครับเรากำลังทยอยขยายพันธุ์กระท่อมก้านแดงนะครับสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมได้และมีแปลงปลูกนะครับตัวนี้เป็นลงอบลงที่3นะครับที่เราที่4โทษทีที่4ครับที่เรานำไผ่ลวกหวานตัวนี้เป็นตัวทับทิมหมดเลยนะครับที่เราเอามาอบนะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะแตกกิ่งนะครับแตกก้านยังไม่สูงมากนะครับก็อันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับที่เอามาอบนะครับของเราจะชําให้มากกว่ายอดที่เพื่อนสั่งไว้นะครับประมาณ 50% นะครับเพราะว่าไผ่ลวกหวานเนี่ยข้อดีเขาจะมีอยู่หลายข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนอดกหนออร่อยก็ไม่ลกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาต้มเพราะว่าหนองเขาเนี่ยนะครับก็คือกินสดได้ชัดหวานครับก็ข้อดีคือ
นอกินสารชาติหวานเวลาต้มเวลาเผาเนี่ยนอจะหอมหวานเหมือนข้าวโพดต้มกรณีต้มนะครับในกรณีเผาเนี่ยหอมจะหอมหวานเหมือนข้าวโพดปิ้งนะครับแต่ว่าข้อเสียเขามีอยู่ข้อเดียวนะครับก็คือว่าขยายพันธุ์ยากมากเราจึงต้องใช้โรงอบนะครับเพื่อควบคุมความชื้นให้เขาตายได้น้อยลงนะครับสำหรับไผ่ลวกหวานเรานะครับต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับที่ปีนี้นะครับไล่เรานะครับขุดชำไผ่ลวกหวานช้าอีกปีนะครับเพราะว่าความหนาวนะครับอากาศนี่นะครับหนาวมากยังหนาวมากอยู่นะครับอากาศเริ่มร้อนนะครับที่สามารถจะขุดไผ่ได้ก็วันที่11กุมภานะครับเราเริ่มขุดไผ่นะครับถ้าเกิดเราขุดขยายพันธุ์ในช่วงตอนที่อากาศหนาวนะครับเปอร์เซ็นต์ของการตายเยอะมากนะครับเราจึงต้องขุดไผ่ในช่วงที่อากาศไม่หนาวนะครับอากาศร้อนนะครับเริ่มขุดชำนะครับวันที่11กุมภาทำให้การขยายพันธุ์ไผ่ลวกหวานนะครับช้าไปอีกนะครับของไร่เรานะครับที่เราแจ้งลูกค้าไว้ว่าเราจะจัดส่งไผ่ลวกหวานนะครับในวันที่ในเดือนมีนาคมนะครับก็ไร่เราต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถจัดส่งได้เพราะว่าเราขุดไผ่ช้าเนื่องจากอากาศยังหนาวอยู่นะครับต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับแต่ว่าไผ่ลวกหวานนะครับของเราครับจะสามารถจัดส่งให้เพื่อนได้นะครับสำหรับเพื่อนที่มารับที่ไร่นะครับสามารถมารับได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่10เมษาเป็นต้นไปนะครับส่วนในกรณีที่จัดส่งนะครับทางไร่เรานะครับจะจัดส่งในช่วงปลายเมษานะครับขอให้เราดูสภาพต้นพันธุ์นะครับว่าแข็งแรงพร้อมจัดส่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าการจัดส่งเนี่ยมันจะมีการกระแทกกระทบกระทะกระแทกนะครับทำให้ต้นไผ่นะครับอาจจะเสียหายได้นะครับเราจึงต้องดูสภาพต้นไผ่กันนะว่าพร้อมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวการจัดส่งนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับทางเคอรี่ทางแฟตนะครับน่าจะเป็นในช่วงปลายเมษานะครับเดี๋ยวทางไร่เราจะแจ้งเพื่อนอีกทีครับแต่ว่าได้แน่นอนนะครับวันนี้ไร่สุขวัฒน์เรานะครับก็มาอัปเดตนะครับการเจริญเติบโตไผ่ลวกหวานชุดจองประจำปี6465ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่สนใจการปลูกไผ่นะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่กินหน่อสดนะครับไผ่ใช้ลำไผ่ประดับก็เข้ามาแวะชมมาแวะชิมนะครับความหวานความหอมอร่อยของไผ่ลวกหวานครับว่าอร่อยที่สุดจริงหรือเปล่าครับวันนี้ไร่เรานะครับก็มาพร้อมกับน้องลักกี้แล้วก็พี่มืดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนที่ไว้ใจในไร่สุขสวัสดิ์เรานะครับที่สั่งจองไผ่ลวกหวานของไร่เราไผ่บงหวานนะครับไผ่เลี้ยงสีทองทวายไผ่สร้างมนไผ่กิมซุ่งนะครับแล้วก็ไผ่ดำนะครับวันนี้ไร่เราก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับYeah.